ชื่อกิจจาอาลีสมอบนะฮะชื่อกิจจาอาลีสมอบก็เจอมิยาลาแล้วก็ไปทำงานกรุงเทพมา25ปีนะฮะกรุงเทพ25ปีก่อนเกิดเหตุการณ์ก็กลับมาเยี่ยมบ้านเจ๊อายอพี่น้องๆปีละครั้งสองครั้งแต่พอเกิดเหตุการณ์เขาไม่สงบในพื้นที่บ้านเราเนี่ยตั้งแต่ปี2557เนี่ยนะครับกลับมาที่บ้านอาทิตย์ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งสองครั้งเป็นอย่างนั้นไปจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ถ้าจะทำยังไงครับก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเราก็ต้องอาศัยคนที่ซึ่งเราเรียนด้านกฎหมายมาก็ต้องให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องซึ่งเราที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ตลอดนะฮะอาทิตย์หนึ่งเลยนะฮะสองสามครั้งครั้งหนึ่งสองสามวันอยู่ที่ในพื้นที่นะฮะไปยาลามาเที่ยวนี้ก็ไปนราธิวาสว่าคดีที่นราธิวาสเสร็จจากนราธิวาสก็มายะลามายะลาก็มาที่นี่วันอาทิตย์กลับนะฮะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็มาอีกนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยเดินทางมานะครับคือก็ก่อนอื่นก็ให้ผมพูดในส่วนของความมาครับก็อย่างนั้นจะขออนุญาตขอใช้เวลาในเรื่องของพูดถึงความเป็นมาของมูลที่สุดในความมุสลิมว่ากว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้นะฮะกับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนร่วมงานทั้งหมดนะฮะทั้งทนายความทั้งผู้ช่วยทั้งอาสาสมัครทั้งอะไรต่างๆนะฮะมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกคนครับอยากมาโดยที่ว่าเราเรียนทางด้านกฎหมายเราเรียนมาทางด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีหน้าที่นะฮะซึ่งเป็นแนวทางของอิสลามอยู่แล้วในการที่ว่าการที่ใครเรียนอะไรมาใครมีความรู้อะไรมาก็ต้องมีความช่วยเหลือกับคนที่มีปัญหานะครับตัวผมเองนะฮะจริงๆแล้วหลายคนนะฮะเพื่อนเนี่ยนะฮะเป็นในความเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมาทำงานที่นี่นะครับเราก็เคยอยู่กับทางทนายสุชาตินิรภิกิตนะครับก็เดิมทีเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเราเนี่ยนะฮะ4มกราคม2547นะครับเราก็เป็นทนายความให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องมุสลิมนานๆครั้งที่จะเกิดเหตุการณ์นะฮะอย่างเช่นตั้งแต่ปี2540 2543 46นะฮะที่เกิดเหตุการณ์มาปีละครั้ง2ครั้งนะฮะเป็นคดีความเฉพาะเป็นคดีความนะครับที่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะจับที่บ้านเราก็ส่งไปที่กรุงเทพไปดำเนินคดีที่กรุงเทพนะฮะหลายครั้งแต่หลายคดีนะฮะแต่ก็ปีละครั้งปีละคดี2คดี3ปีคดีหนึ่งก็มีนะฮะอย่างเช่นว่าเผาโรงเรียนของต้นปูเฮงหรือเรื่องของที่เรื่องของที่มัสยิดยูเซฟนะครับปี2540เนี่ยนะครับก็ให้ความช่วยเหลือกันนะฮะจนก็คดีส่วนใหญ่ก็ที่เราให้ความช่วยเหลือก็ส่วนใหญ่ก็ยกฟ้องกันเป็นส่วนใหญ่นะฮะก่อนที่ผมอยู่กับทางทนายสมชายนะฮะเราก็ทำงานทนายสมชายเนี่ยนะครับก็พูดตรงๆว่าเราก็ให้ความช่วยเหลือโดยที่ว่าเราไม่เรียกเงินค่าตอบแทนใดๆแม้แต่คดีที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรานะฮะจนถึงทุกวันนี้นะฮะเราไม่มีค่าเราไม่เคยเรียกเงินค่าตอบแทนจากพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวบ้านของมุสลิมเรานะครับทุกคนก็ถามกันไปว่าเราได้เงินมาจากไหนเราเคยไม่มีเงินประเภทว่าช่วยกันแรกๆเนี่ยช่วยกันนะฮะคนละมีใครมีตังก็ใครมีสตางก็ช่วยกันค่าพนักค่าอะไรนอนไปยะลาอ่ะก็นอนที่บ้านใครอ่ะบ้านใครเป็นทนายก็ไปนอนที่นั่นนะฮะคือเนี่ยคือการทำงานของเราจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็พอหลังๆพอช่วงเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะฮะมันมีองค์กรหลายๆประเทศองค์กรต่างประเทศหลายองค์กรนะฮะก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือทางเรานะฮะแต่เราก็เงินมันไม่มากหรอกครับถามว่าในวิชาชีพทนายความแต่ละคดีเนี่ยนะครับเป็นคดีได้แรงแต่เราก็ไม่ได้เรียกเงินตรงนั้นเราขอแค่ให้ค่าคือแต่ละคนที่ทำงานเนี่ยอย่าให้ควักเงินตัวเองนะฮะค่ารถเราสามารถเปิดค่ารถค่าที่พักได้แค่นั้นเองนะฮะไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรมากมายนะฮะก็ให้ก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปนะฮะแต่เราต้องไปเคยเด็กกับพี่น้องมุสลิมเราที่ได้รับผลกระทบหรือเราเพื่อความช่วยเหลือนะครับ
ราให้ความช่วยเหลืออย่างนี้มาตลอดนะครับจนเหตุการณ์ถามว่าช่วงที่เหตุการณ์ที่พี่สมชายเนี่ยนะผมขออนุญาตใช้เรียกพี่สมชายก็แล้วกันนะฮะที่หายตัวไปเนี่ยนะครับคือช่วงนั้นวันที่12มีนาคมปี2547 12มีนาคมปี2547เนี่ยนะฮะเกิดเหตุการณ์เราไม่สงบจากพื้นที่บ้านเราแล้วนะฮะเหตุการณ์เกิดวันที่4มกรานะฮะผมพี่สมชายก็เห็นว่าเอ๊ะเราไม่มีเงินจะมาทำคดีในพื้นที่นะฮะจะทำยังไงนะครับก็คิดกันว่าจะจัดต้นจีนนะฮะที่กรุงเทพนะฮะจัดต้นจีนหาเงินอะไรได้อย่างน้อยได้เงินสักแสนหนึ่งนะฮะมาเป็นค่าพักค่าเดินทางค่าที่พักให้กับในความที่จะมาทำงานในพื้นที่นะฮะแต่ก็ที่สุดท้ายก็ถูกเอาตัวไปก่อนนะฮะก็แต่งานดังกล่าวก็เราก็คือว่าไม่หยุดนะฮะแล้วก็จัดงานที่จะทำอะไรได้ก็ทำงานต่อไปนะฮะคือช่วงที่พี่สมชายหายตัวไปเนี่ยนะครับวันที่พี่สมชายหายตัวไปเนี่ยนะครับก็ไอ้พวกเรารู้สึกท้อแท้ไหมฮะกลัวไหมฮะกลัวทุกคนก็กลัวไม่มีใครกลัวและไม่มีใครไม่กลัวหรอกครับเหมือนกับเหตุการณ์วันนี้ช่วงปัจจุบันเนี่ยที่เกิดขึ้นของคุณอะไรนะย่อยอาหารเอกยุทธ์เนี่ยนะครับที่หายตัวไปเนี่ยนะครับทุกคนก็กลัวคือผมเชื่อว่าการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเอาตัวพี่สมชายไปเนี่ยนะฮะคิดว่าคณะของเพื่อนๆที่ก่อตั้งมูลนิธิในคราวมุสลิมเนี่ยนะฮะเกิดความกลัวและก็ไม่อยากทำงานตรงนี้ต่อไปนะฮะแต่ก็ทำอยู่แล้วครับไม่ใช่ครับพี่สมชายหายไปคนนึงเลยนะฮะคือพลังของเราในการที่จะจับมือร่วมกันในการที่จะทำงานที่ความช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะฮะมันมากยิ่งขึ้นถามว่ากลัวไหมทุกคนกลัวทั้งนั้นแหละครับนะฮะอำนาจที่อำนาจมืดไปตอนอย่างนั้นนะฮะผมทุกคนก็เกิดความกลัวนั่นแหละครับไม่มีใครกล้าครับที่จะเผชิญแต่ด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยเนียดที่เราตั้งไว้ถือว่าเป็นเนียดดีเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอัลลอฮ์ให้คุ้มครองเรานะฮะอัลลอฮ์คุ้มครองเราถามว่าแม้แต่ไม่ใช่เฉพาะทนายความอย่างเดียวนะครับน้องๆทุกคนที่ทำงานร่วมกับเราเนี่ยนะก็ล้วนแต่มีกำลังใจในการที่จะทำงานเลยนะฮะยิ่งเรามาสภาพในการทำงานแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเห็นชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเห็นพี่น้องทีมเราเนี่ยนะฮะได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับก็ยิ่งมีความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลืออย่างวันนี้มานะฮะอย่างวันนี้ที่ผมมาเนี่ยนะครับชาวบ้านที่กระบังนะฮะก็มาร้องเรียนนะฮะจำเลยเนี่ยแหละฮะที่เราให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีเนี่ยนะฮะศาลชั้นต้นพิพากษาในคดีความมั่นคงนะฮะศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องอัยการอุทธรณ์นะฮะก่อนที่เขาจะถูกฟ้องเนี่ยนะฮะเขาถูกซ้อมทรมานมาร้องเรียนที่ศูนย์ทนายความมุสลิมนะครับมาร้องเรียนที่ศูนย์ทนายความมุสลิมฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาไม่พอใจนะฮะเราไม่พอใจก็ระหว่างที่ดำเนินคดีศาลชั้นต้นศาลจังหวัดยะลานะครับก็ดำเนินคดีก็ไม่เป็นไรก็อยู่ข้างในในเรือนจำแล้วก็พอถูกปล่อยตัวออกมาในระยะหนึ่งแต่ก็อยู่อย่างไม่ปกติสุขอยู่อย่างไม่สงบนะฮะพอศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนะฮะก็ถูกคุกคามนะฮะระหว่างอุทธรณ์นะฮะศาลจะอ่านมีหมายจะอ่านนัดฟังคำพิพากษาไม่กี่วันนี้แหละครับนะครับถูกยิงปืนที่ยิงเนี่ยนะฮะนั่งกินข้าวกับภรรยาที่บ้านเนี่ยนะฮะถูกยิงปืนไม่ใช่ปืนเสียงดังนะฮะปืนก็เรียกปืนเก็บเสียงหลายรายหลายคนนะฮะหลายคนที่จำเลยที่ถูกกระทำลักษณะอย่างนี้นะครับมีจำนวนมากวันนี้ผมหลังจากที่เรามาเปิดตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็ทางบอร์ดของและทางคณะกรรมการของศูนย์ทนายความมุสลิมก็จะมีการประชุมแล้วก็เราจะติดตัวในเรื่องของการวางแผนตรงนี้นิดนึงนะครับผมครับว่าเราจะดำเนินการยังไงเพื่อจะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องเหล่านั้นนะฮะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตพูดเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสองท่านพูดแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของความเป็นมาของศูนย์ทนายความมุสลิมเนี่ยนะครับผมก็อยากจะพูดอีกนิดนึงซึ่งมีอะไรอยู่ในใจผมน่ะที่อยากจะระบายกับทางท่านทั้งหลายนะฮะว่าทุกคนก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่คุณธนิพงษ์ได้พูดเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในเรื่องของการว่าเราจะแก้ปัญหาในพื้นที่ของเรายังไงนะครับผมครับก็ในเบื้องต้นตรงนี้ผมขอเท่านี้ก่อนนะครับผมคุณอะไรนี่ครับก็ผมอยากจะ
ให้ทางจิงตุงของเรานะครับซึ่งเป็นพลังสำคัญเป็นผลผลิตที่มีความสำคัญของเราคนหนึ่งครับแล้วก็ช่วยงานของเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะไม่ได้จบทางด้านนิติศาสตร์ไม่ได้เป็นทนายความจริงๆบุคลากรของศูนย์ทนายความเนี่ยจะมีหลายส่วนนะครับส่วนนี้เราเรียกว่าสแปนหรือเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความนะครับเรียกกันง่ายๆว่าพาราลีเกิลหรือทนายตีฝักครับถ้าเราขาดซึ่งน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานของศูนย์ทนายความเนี่ยไม่สามารถที่จะมาถึงจุดๆนี้ได้ครับอยากจะให้น้องนะครับที่อยู่ร่วมกับเรามาแต่ต้นๆเลยนะครับพูดตรงนี้นิดนึงแต่ตอนนี้เขาก็จะเป็นตอนนี้เป็นทีมในการบริหารงานของที่สุดครับจริงตรงนี้ได้ครับสิpada University Rangkamheng dan pada tahun 40 dan duduk di Kuban Kostad dan itu betul boleh main kenal dan boleh main kenal dengan apa-apa yang mengu gue semasa itu tu semasa di Kuban Kostad ya ada buku Lagi Ustaz sekolah Jilong dan semasa itu buku Kaman Komodito itu masih duduk menunai gue Kuban Kostad lalu itu gue di hakim wilayah masing-masing dan itu masa itu tak ada lagi dan apabila orang yang naik sejarah tak perlu boleh tulang dan tak boleh apa kita ada hubungnya dengan kes buku-buku dan berkaitan dengan mak kita lepas ada tu tu dan ni mister setahun dua tu klaim lagi takdeh dan boleh cuma usah buku yang Muslim masa itu tubuh naik sebab ada pintu cari lelan itu dan tubuh naik pada tahun 50 dan itu dan buat mau sendiri pun masa itu panggil tu ada sekolah pun mau gue ya dan ada pun mau gue tak banyak lagi dan lebih gue tak apa 10 lagi dah masa itu itu perlu di atas di atas kaki tangan ya berulang dan sebab itu buku itu masa tahun 50 ni masa pun tengah dah buat dan banyak-banyak nayobai ataupun apa calo-calo kerja terhadap mak kita lah ni tu tak ke dari haguno neune dan dari haguno yu tak kan calo ikong katuk apa masa tu dan timu curfew tak curfew dan tak kawan sesta masa dia tu timu curfew masa tu dan mana ikong buat banyak dan disekan apa wakwi buku-buku dia banyak awal-awal lah yang cuma orang besar dengan muslim dan itu dengan jumlah homo gue tak banyak ke kalau cuma orang buku wak rusuh dan wak obrong sudek dan berhantar obrong laksu hari kan memang buku satu wak obrong penuh homo gue dan itu muncul juga dan nanti alhamdulillah masa itu tu mengenai dari laksu dari kurikulum hok cuma oh buku masa tu tu terima oge walaupun tak ada api bagi yang nebo teh boleh masuk ikut rusuk teh rusuk untuk menjadi kaki tangan untuk bantu kerja momo gue teh lebih kurang kan buat 30 gue masa tu teh termasuk saya tadi juga secara banyak gue boleh 20 gue masuk tak rusuk masa tu dari hati terima ilmu tamohe di sekitar unik-unik teh
bạn mà sợ ngài chiến thầy ngài chiến nữa nên vô rồi đây hà tu nên nè quyết thản hà sáng nên nè đây nên vô hà u nên nè bông nghe tập trái bông nghe tập bông nghe bộ rõ từ vô từ hà thúc lên từ tam một đây mà sợ là hà u nên nè bị xê vô kim tơ u nó là quan nó với cả sự là quan nó pro co vì gia đình sao cũng tốt boleh diwak ke dia boleh dia ya ko es patok gua leh gua ada rumah dan ada ada air di moyu tengah lu di kau di gak banyak tu boleh juga be mes kota so leh tak ada fikir ke asal tu kata nak main video dengan siapa atau siapa tangan ni lah leh tak klik hari tu tu gak sah tu main video video pribadi tu aku atau tak ada fikir nak main dekat sini dah lah betul mai fikir mula-mula tu mai bantu leh tapi pemalik mat dok dah tu tak ada air hari ni itu perlu ya, dan itu boleh hidup klub bagaimana kita buat hubungnya dengan oleh warga dan warga-warga kes-kes buku nombuku masa itu dan itu masuk lagi banyak kata masuk dengan otomatik yang kita sampai di sini dan tak ada masuk untuk hidup mikir hijau untuk diwati itu dan kita masuk lima datang dan lewat hidup sini dan lagi itu dan itu belakang-belakang ni pun kita ada waktu utama dan buat wis cara ni bagi kita rangka kerja kita dan lebih kurang ada 100 ni dan 100 ni rangka kerja kita termasuk orang yang hampir undang-undang adik-adik baru hampir undang-undang dan mari ngaji mari pun mari punya tamok dengan mo'oh pun ada tamok ni lah dan jadi kalau orang tak ada hampir undang-undang dan kita ni apa kapal-kapal tu ada woki-woki dan hampir selepas khusus dengan kita dan ada mari duduk dalam sampaknya kan ni ada mari duduk dalam ofis video tak tapi tak tu aku hubungi dalam kampung-kampung dan tak agak tu tak ada meliputi pun separuh dan separuh tu ada sukurai-kurai tu panggil woki apa tu ada lah biar tak ada meliputi biar itu belakang-belakang ni kita lahir jaringnya banyak-banyak jaringnya untuk wilayah saham dalam hak kita buat hubungi buat hubungi dalam kita nak kerja sama lah dengan kita alhamdulillah belakang ni kita lahir banyak-banyak jaringnya pertamanya okey kalau bisa masuk kot belum dah masuk kot lebih kurang 5 naik tu untuk bik hari dah hari tu dan tu kat teratur tu kalau seremoni tu bik hari sebuah ambil dua sebulan ni tu dan kakuka masalah hak hidup ukur apa ni masih ada lagi. Dalam hal kerakmukan, si hal buku apa ni hampir dah. Jalan buku apa hampir hakikat, apa tu baik ada apa lah. Tapi, di rumah tu, banyak-banyak boleh. Okay, Itulah yang masalah. Ada kena ukur, panggil ke apa pula. Lalu tu kita buat jaring ni. Bila satu jemaah pula, lahir satu kanak-kanak macam, satu komiti. Dalam jaringnya, bagi satu bekok untuk buat hubungnya untuk wilayah roket, untuk wilayah kegiatan supaya buat laluan video tu pergi hari ini kan you boleh duduk suka-suka lah yang jemaah tu apabila ada video kena ke apa pula tu enggak tahu dengan kena kawal jemaah hari tu enggak tahu boleh hidup buat suka-suka tu hari tu boleh dah sepengah tu kan sebelah hari tu kita nak sekat saya bikin tu sebab sebab orang ada fikir nak buat tu je je luar pada kita nak hidup kawal dan apabila kena dah tu kita boleh suruh dengan Allah sikit dengan melalui kita guna jalan juga lahir jaringan ya wacon dan kita hubungan dengan sekolah-sekolah lebih kurang 20 lapis di sekolah dan 3 wilayah yang 4 daerah itu dengan sekolah di wacon dan ada adik-adik kita duduk ngaji dalam tang apa mesium pelai deh mau pelai tu mau empat mau lima tu ada waktu dalam sekolah kita main waktu tu itu jalan tu jalan buat tahun dah alhamdulillah awal tahun lalu ni kita boleh buat kupu yang betul betul dari satu lembek boleh main waktu tu we have learn ni deh we have learn ni we have ilmu hak atas si manusia lah tuan tu hak nak ni asal kau paham tuan tu supaya dia boleh klik di sebal sekolah-sekolah boleh klik sebal apa-apa suka kurang itu apabila ada sentuh hal dalam hak asasi ataupun sentuh hal dia ni dia boleh royak cepat tahu nak buat dah ada ayah-ayah ada ada di kampung semua ataupun dalam sekolah kami kuliah so hari ni kita lahir jaringnya kalau kita letak jaringnya
materia apa asas semak cabar kan manilah yang baik pada kita biasa hidup buat rusuh ke kapo-kapo lebih berjalan kapo kali kan lah yang baik sanggup tu jadi apa itu nak kerjasama kita kan tak apa bila ada berlaku ke apa tu lah yang hubungi kan lah ni ada alhamdulillah lah yang kan walaupun ingat tak ada sepenuh mana pun tak pernah baca masuk kan tapi tak apa dah kan itu boleh panggil ke satu jaringnya asal semak tu yang kapong kan untuklah yang hubungi dengan kita ya, bila ada berlaku ke apa, ada resetor ke apa itu boleh buat sebut dawak hubungi tak apa dan harus siapa ke boleh hidup buat di enam hidup royak sebut dawak you besoknya kita ada buat kursus kat ni tu ha, alhamdulillah dan tapi sebab tak ada boleh buat hubungi dan sebab tu dari hukum kita buat ni pun berkata semua kita boleh buat belakang dan mana kita tak boleh buat kita usaha cari jalan wilayah batu pada orang lain sebab kita kerja sini kita buka dan buka dalam di sampan desain dengan orang lain dan juga orang dalam negara dan juga orang luar negara dan maka kata dia begini itu dengan masa 5 tahun lepas hari itu untuk kata dunia kenal dan dunia kenal di sini dan tak ada banyak pun kata kata nama jemaah tu lekat kot lah di masa-masa satu tu rasa apa dan bayu sebab tu minggu depan ni ada hak UN nak mari buat jumpa dengan kita. UN dan masa-masa satu lah. Mana ya tu dalam hal hubungi kita ni pun dan untuk nak wilahir apa kualiti dalam hal kita nak kita tolong orang yang itu tadi. Masa dia kita nak hidup sayang orang. Okay. Dan sekolah kita tu kau kata banyak-banyak kala tu masa pun dekatnya kala. Dan saya satu segi aku ni yang minta dia mahu bantu ke apa tu dia ada ada tali bila plan apa bila ada kenal ke apa dia tak bantu tu banyak-banyak pesai lah satunya kita mula dengan ada di mana kau plan banyak yang kita tu panggil tu mula dengan atau panggil tu segi taksat jago ke apa tu banyak kalau kita boleh daripada bantu daripada okok keluar daripada plan segi jago-jago banyak kalau kita buat kerja pada gini plan มีช่วงสองมีช่วงสองไม่มีเล่นก็ไม่จะยากก็คุมเวลาก็จะมีอ๋อถ่ายเดี๋ยวก่อนสองนาทีแล้วจะได้นะปัตตุแต่ละฮะโปรเจกต์นี้เนี่ยโปรเจกต์นี้นี่เป็นการดูเกจอามอดด้วยแต่ถ้าที่เราสัตว์จุโมอ๋อจะมีแค่ตัวบางทีอาจจะควาดเจ้าแต่ละสบะตัวบางอย่างที่ตัวเรียนที่มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขานักการเงินนี่ตัวlepas tu kita nak buat lagu mana untuk nak guna bagi kita kuat tehan kita tu dah, nak wilayah saham di atas untuk nak dibantu apa sasari ataupun kelompok orang lain lagi tu lepas tu di atas fikir di atas terjepuk kita orang sini tu di atas nama Kunam Saksana dah, termasuk Ustaz Pekmen, Ibu Tadika orang ada buat pak kerana di atas bagi agama teh okay, dia ada apa ada boleh pihak agama tu maksud kata ada satu jadi satu sasari yang panggil terti song itu pun teh di mana tu kecek gapo hal itu orang okay, dengar teh lalu tu apa kita buat jumpa kali ni sebenarnya dalam projek ni tu dalam wasalah ni saya hidup di Ladak teh atau pada khusus kita ada gambar dan apa khusus hari ini apa sepanjang ni kan waktu saya jumpa kali ni tu tak tahu bila yang tepat untuk kita hari itu boleh mari buat kena-kena boleh mari buat kecek kilo atau kita nak tiju ataupun nak buat wilayah kekuatan kan pas pada masing-masing kerja tu agak tak dengar dia masing-masing kisung tu banyak semua banyak tau kan nak buat kadang tu pelak tapi masing-masing tak ada tepat untuk mari buat jumpa untuk mari kosi ya, tu fikir sama ada kita nak pergi lahir cara untuk nak bantu ataupun lahir cara untuk nak pergi kerja sama pergi sapa kepada rakyat leh sapa pada makmur kita dari kampung-kampung hari itu dan ke mana sebab kita tengok dia kini kat situ kalau mengikut apa kasam luar leh dari hak pergi kita tanya-tanya soro hari itu kelompok itu pun nak senang adalah mari nombor satu dari hak pakai
marketer à hay có cái cá bổng cá dạ marketer tu vi chỉ bật của chạy vậy này được nó mới thật từ lần này để tớ để lấy ha một sắm ruột từ bên ai gitu phun nào thật sinh hả đó là ô ghê marketer vi tán nè chỉ bật của chạy vậy để nó mới thật từ để lấy bao nhiêu bao nhiêu puluh puluh kelompok atau puluh puluh pesen ghê hả ni kerja dulu dan bila topik dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.